นายกรัฐมนตรีรับฟังลั่นแก้ปัญหาสร้างสนามบินใหม่จัดอีเวนต์ทุกเดือนหาทางแก้ PM 2.5 นายกรับข้อเสนอสร้างสนามบินแห่งที่2ขยายเวลาขึ้นลงเครื่องจัดอีเวนต์ทุกเดือนเป็นซอฟต์พาวเวอร์เมื่อเวลา 14:40 นวันที่16 กันยายน 2566ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพบปะผู้ประกอบการเพื่อรับฟังปัญหาภาพรวมจังหวัดเชียงใหม่และประเด็นการส่งเสริมผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่สตาร์ทอัพโดยกลุ่มผู้ประกอบการเสนอนายกรัฐมนตรีให้เปิดขยายเที่ยวบินเป็น24ชั่วโมงสร้างสนามบินแห่งที่2จังหวัดเชียงใหม่ระบบขนส่งสาธารณะไฟสีแดงขอสนับสนุนดิจิทัลระบบถนนเชื่อมต่อ25อำเภอดึงงานใหญ่ๆเข้ามาจัดที่เชียงใหม่เพื่อดึงนักท่องเที่ยวเพิ่มศักยภาพการขายของประชุมศูนย์แสดงสินค้ารวมไปถึงปรับปรุงผังเมืองโดยนายเศรษฐากล่าวว่าหลายๆเรื่องเราตระหนักดีอยู่แล้วตั้งแต่สมัยมหาเสียงพอมีรัฐบาลจังหวัดเชียงใหม่จึงเป็นจังหวัดแรกๆที่รัฐบาลได้เดินทางมารับฟังปัญหาสำหรับเรื่องการขยายเวลาการให้บริการสนามบินเพื่อให้เที่ยวบินต่างประเทศมีจำนวนเพิ่มขึ้นซึ่งก็น่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้ซึ่งตนขอฝากผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนที่อยู่โดยรอบสนามบินให้เหมาะสมอย่าให้เดือดร้อนส่วนการสร้างสนามบินแห่งที่2นั้นอยู่ในแผนงานอยู่แล้วทั้งนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติยกเว้นวีซ่าของคนจีนเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่เพราะจังหวัดเชียงใหม่นักท่องเที่ยวจีนให้ความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องซอฟต์พาวเวอร์รัฐบาลให้ความสำคัญมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ระดับกระทรวงตนรู้สึกดีใจกับข้อเสนอที่บอกว่าต้องการผลักดันจังหวัดให้12 เดือน 12กิจกรรมตนเชื่อว่ารัฐบาลนี้พอทำงานตรงนี้เราไม่อยากมีข้อแก้ตัวว่าเป็นโลซีซันตนไม่อยากให้ทางสมาคมโรงแรมมีรายได้ต่ำลงเพราะเป็นโลซีซันถ้าเรามีกิจกรรมทุกๆเดือนตนเชื่อว่าทุกๆเดือนจะเป็นไฮซีซันของจังหวัดเชียงใหม่ส่วนที่จะทำให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเวิลด์อีเวนต์เพื่อให้เป็นการจัดการประชุมระดับนานาชาติจัดนิทรรศการต่างๆซึ่งก็เป็นหน้าที่หลักของทางกระทรวงที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ในเรื่อง World Class Chef ตนไม่อยากเน้นบุคลากรนอกพื้นที่ตนเชื่อว่าในจังหวัดเชียงใหม่และในจังหวัดภาคเหนือก็มีเชฟที่เก่งๆเยอะมากสามารถนำซอฟต์พาวเวอร์นี้ส่งมอบให้กับคนไทยทั้งประเทศและอาจจะไปไกลถึงต่างประเทศด้วยนายเศรษฐากล่าวว่าส่วนเรื่องสถานที่มูเตลูที่โด่งดังในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อไปขอเรื่องความรักซึ่งตรงกับนโยบายของนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องการเพิ่มจำนวนประชากรตนก็สนับสนุนอย่างเต็มที่ทั้งนี้ต้องขอชมกระทรวงสาธารณสุขว่าเป็นคนที่ปิดทอหลังพระดึงดูดการลงทุนเข้ามามีคนลงทุนมากมายเนื่องจากมีมาตรการของส่งเสริมการลงทุนที่ดีแต่จริงๆแล้วคนที่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่ประเทศไทยเพราะการบริการด้านสาธารณสุขของไทยถือว่าเป็นระดับเวิลด์คลาสการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ถ้าเราไม่สามารถกำจัดได้ภาคการท่องเที่ยวก็จะมีปัญหาตนมาจังหวัดน่านจังหวัดลำปางจังหวัดแพร่เชียงใหม่ภายในวันเดียวรู้สึกว่า4จังหวัดเป็นท็อป10ของโลกที่มี PM 2.5 มากส่วนการที่จะไม่ให้เกษตรกรปลูกข้าวโพดเป็นเรื่องที่พูดง่ายแต่ทำยากเพราะเขาทำมาตลอดชีวิตถ้าไม่ให้เกษตรกรปลูกข้าวโพดแล้วจะให้ไปปลูกอะไรส่วนเรื่องที่จะนำส่วนอื่นๆของข้าวโพดไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เป็นภาชนะนั้นดีแต่ไม่ครอบคลุมทั้งหมดนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทั้งนี้ถ้าไม่อยากให้ประชาชนปลูกข้าวที่ใช้น้ำเยอะต
นอยากแนะนำให้ปลูกถั่วเหลืองเพราะเรานำเข้าถั่วเหลืองจีนหลายแสนตันก็เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขรวมถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเพื่อรองรับด้วยนายเศรษฐากล่าวว่าเรื่องการสร้างถนนทุกคนทราบดีว่างบประมาณแผ่นดินมีจำนวนจำกัดทุกจังหวัดที่ตนไปมีการของบประมาณก็ต้องเห็นใจเพราะเราต้องรักษาวินัยการเงินการคลังของประเทศอะไรเทียเป็นแผนปฏิบัติการเร่งรัดตนก็อยากให้ทำแต่เมื่อทำมาแล้วมีผลต่อเนื่องไม่ใช่ทำออกมาแล้วเสียหายหมดทำต่อไปไม่ได้ขอให้คำนึงถึงการใช้งบประมาณที่มีประสิทธิภาพภาษีทุกบาทเป็นเงินของประชาชนต้องคำนึงเหมือนกับเงินในกระเป๋าของท่านทุกคนจากนั้นนายเศรษฐาได้พบปะคนรุ่นใหม่เพื่อพูดคุยประเด็นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระบบขนส่งคมนาคมสังคมและสิ่งแวดล้อม PM2.5 วิเคราะห์การเมืองสะเทือนต่อเนื่องกรณีกำนันนครปฐมพัฒนาตำรวจความพยายามของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานในฐานะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำลังถูกตั้งคำถามและต้องการเห็นคำตอบมีได้เป็นคำถามไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติเท่านั้นหากแต่ที่สำคัญยังเป็นคำถามไปยังรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ว่าจะเป็นกระทรวงยุติธรรมเพราะว่ากรณีกำนันนกคือการปรากฏของแพนดอร่าถามว่าสถานะของกำนันนกดำรงอยู่ในระดับที่อาจเรียกได้ว่าเป็นบ้านใหญ่หรือไม่หากวัดจากท่าทีของแต่ละคนก็จะจับได้ถึงความในแห่งความรู้สึกว่าเกิดขึ้นและดำรงอยู่อย่างไรในความเป็นจริงไม่ว่าจะมาจากเจเจี๊ยบนครปฐมไม่ว่าจะมาจากเฮียชาดาทุกคนยอมรับว่ากรณีกำนันนกฉายให้เห็นแผลอันเหวอวะจริงแต่ก็ไม่แน่ใจว่ากำนันนกจะเป็นบ้านใหญ่อย่างเป็นจริงหรือไม่แม้ไม่ได้เป็นบ้านใหญ่แต่ฉายสะท้อนให้เห็นบ้านใหญ่มีคนจำนวนไม่น้อยเกิดในประวัติไปยังบทบาทนายอานันต์ปัญญารชุนไม่ว่าจะเป็นบทบาทเรื่องท่อส่งน้ำมันจากเมียนมาไม่ว่าจะเป็นบทบาทในเรื่องสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นคือบทบาทในฐานะคนกลางในการแก้ไขปัญหาแม้กระทั่งหลังสถานการณ์สลายการชุมนุมเดือนเมษายนพฤษภาคม2553ก็ยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการในรูปแบบลักษณะเดียวกันนั้นขึ้นเป็นคณะกรรมการอิสระดำรงอยู่อย่างเที่ยงธรรมเพื่อตรวจสอบความจริงกรณีกำนันนกน่าจะเป็นโอกาสอันดียิ่งต่อรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินไม่เพียงเป็นโอกาสในการใช้เป็นกระดานหกในการค้นหาความจริงและเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนากิจการของตำรวจให้รับใช้ประชาชนหากทำสำเร็จก็จะสร้างคะแนนนิยมได้โดยฉับพลัน